สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะช่อง DIY นะคะอะไรมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Happy DIY สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำสกูชชี่ง่ายๆนะคะจากต้นคลิปก็จะเห็นเป็นสกูชชี่นะคะเป็นคุกกี้นะคะแต่เป็นหน้าลิลาคุมะซึ่งแอดมินชอบลิลาคุมะเป็นพิเศษนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดมินนะคะเลือกชิ้นแบบนะคะทับแต่งหน้าวันนี้ค่ะซื้อได้ที่ร้านเครื่องเขียนนะคะน้องคนไหนนะคะที่อยากให้แอดมินนะคะทำเคสมือถือนะคะจากกล่องกระดาษเซเว่นนะคะขอเป็นต่ออาทิตย์หน้าจะเริ่มทำนี้ให้มันแห้งให้สนิทนะคะก็จะเชื่อมกันนะคะก็เป็นลักษณะนี้นะคะเคสทีนี้นะคะเราลงสีด้านบนทิ้งไว้นะคะจนกว่าสีจะแห้งนะคะซึ่งแอดมินใช้สีนะคะที่เขียนผ้าเพื่อได้หน้าที่เรียกอะไรนะได้หน้าที่นิ่มนะคะก็ลงไปเลยค่ะพรุ่งนี้ซื้อได้ที่ B2S นะคะแล้วต้องทั้งตั้งทิ้งให้แห้งเลยนะคะถึงจะมาเขียนหน้าลิลาคุมะกันต่อนะคะเป็นสกูชชี่นะคะไม่ต้องตัดเลยนะคะคือไม่ต้องกังวลว่ามันจะแบบลงสีให้เสมอกันนะคะปาดสีให้เสมอกันนะคะเทคนิคก็คือปาดลักษณะนี้นะคะสีจะได้เสมอกันนะคะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นเรารอให้มันแห้งแล้วเราจะไปเขียนหน้ากันนะคะวาดหน้าวาดตาไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ว่าไม่ยากเลยนะคะแล้วหลังจากเดี๋ยววาดหน้าวาดตาเสร็จรอให้มันแห้งนะคะแล้วทีนี้เริ่มจากจมูกก่อนค่ะเวลาคุณมาเอกลักษณ์เขาเลยคือนี้จมูกเขานะคะจะตาแล้วเราร้อนเขาแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสโลว์ขนาดไหนนะคะมานี้นะคะเดี๋ยวร้อนมันแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาบีบกันค่ะ